ันนี้เราพามาชมวัดไผ่ลงวัวนะครับสุพรรณบุรีนะครับเราจะมาชมฝั่งซ้ายทางเข้าเนี่ยทางฝั่งซ้ายทางเข้านี่ก็จะเป็นดินแดนนรกนะครับดินแดนนรกสำหรับผู้ที่ปฏิบัติไม่ดีเดี๋ยวเราจะชมครับนี่ครับเมืองนรกภูดินแดนแห่งเปรตและอสุรกายฝั่งนี้ก็จะมีเยอะเลยครับพวกที่ทำตัวไม่ดีจะมีกระทะทองแดงมีต้นงิ้วมีอะไรสารพัดกาปากเหล็กเรามาให้ชมกันเพลินๆนะครับเราจะไม่ไปบอกประวัติอะไรมากเพราะว่าหลายๆที่ก็จะมีลงประวัติแล้วนะครับประวัติของวัดไผ่ลงวัววันนี้เรามาชมเป็นเพื่อฟาร์มชมแล้วจะได้ปฏิบัติดีกันอันนี้กาลุมจิกผู้ที่ปฏิบัติไม่ดีกระทะทองแดงสร้างไว้เพื่อเป็นกุศโลบายให้คนปฏิบัติดีนะครับเป็นกุศโลบายจุดประสงค์ก็เพื่อให้คนปฏิบัติดีทำดีให้คนเกรงกลัวต่อบาปปฏิบัติตัวอยู่ในศีลธรรมท่านเท้าหรือมาทูตส่วนผู้ที่ปฏิบัติไม่ดีได้รับคำโปรดจากพุทธพระสงฆ์ก็กลับตัวกลับใจเป็นคนดีได้แม้แต่เป็นอสุรกายเป็นเปรตก็เป็นกุศโลบายแห่งหนึ่งอย่างหนึ่งให้คนปฏิบัติดีเยอะเลยครับวัดไผ่ลงวัวนะครับสุพรรณบุรีน้อยก็ให้คนอยู่ในศีลในธรรมไม่ไปเบียดเบียนซึ่งกันและกันดูแลพ่อแม่ไม่ไป
สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเขาดินแดนนี้ก็คือดินแดนนรกจะเป็นดินแดนแห่งการที่ทำไม่ดีจะเป็นวิมานพญายมเท้าสุวรรณผู้จดบัญชีบุญนี่ท้าวสุวรรณผู้จดบัญชีบาป yeah. ท้าวสุวรรณนะครับฝั่งนี้ท้าวสุวรรณผู้จดบัญชีบุญเขาสร้างไว้ให้ดูก็เพื่อให้คนเกรงกลัวต่อบาปนะครับให้เป็นผู้ปฏิบัติไม่ดีจะปีนต้นงิ้วนะปีนต้นงิ้วก็จะมีสุนัขคอยกัดอยู่ข้างล่างขึ้นไปก็จะโดนหอกแทงปีนขึ้นไปก็จะเป็นต้นงิ้วก็จะมีหนามเยอะผู้ที่ประพฤติผิดในตามผิดลูกผิดเมียชาวบ้านเขาครับกุศโลบายนะครับเป็นความเชื่อของคำสั่งสอนของหลักปฏิบัติดีนะครับใครทำไม่ดีก็เปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะครับต้นยิ้วครับต้นยิ้วข้างบนก็จะมีกาปากเหล็กคอยจิกปีนต้นยิ้วขึ้นไปนี่ฮะกาปากเหล็กคอยกินอ
นี่คือเป็ดนะครับเป็ดตัวสูงมากผู้บัญชาการนรกชมเป็ดครับเป็ดวัดไผ่ลงวัวคำเตือนใหญ่แค่ไหนก็เล็กกว่าโลงครับมนุษย์เราเกิดมาสั้นครับทำความดีกันทำมาให้ชมแล้วฝั่งนี้มันจะเป็นฝั่งของคนที่ปฏิบัติไม่ดีนะครับฝั่งนรกนะครับฝั่งนรกส่วนฝั่งสวรรค์ผมเมื่อกี้เดินไปดูแล้วก็จะมีเป็นรูปของพระพุทธนะครับเป็นรูปของพระพุทธแล้วก็ใต้ฐานก็จะมีเป็นรูปคนที่เอาอัฐิมาไว้ใต้ฐานพระเขาก็ส่วนผู้ปฏิบัติดีนะครับตรงแถวนั้นคือเป็นแถบของผู้ปฏิบัติดีคือสวรรค์นะครับก็จะมีรูปมีชื่อของคนที่เอาอัฐิมาไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปอันนั้นเราไม่ไปถ่ายดีกว่านะเพราะว่ามีชื่อคนฝั่งนั้นก็เป็นฝั่งปฏิบัติดีหรือพระพุทธรูปเยอะๆเราไม่ได้ถ่ายฝั่งนั้นดีกว่าเอาฟังเตือนกันดีกว่านะฟังที่ปฏิบัติไม่ดีก็กลับตัวกลับใจให้ชมกันครับเป็นกุศโลบายนะครับเป็นกุศโลบายเขาให้ทำให้ดูว่ามนุษย์เราก็ปฏิบัติดีอย่าเบียดเบียนคนอื่นเขาทำให้ถูกหลักธรรมะอยู่ในพุทธศาสนาเนี่ยเป็ดฆ่าผู้มีพระคุณครับนี่ฆ่าผู้มีพระคุณก็จะเป็นเป็ดจะโดนท่านรวมมาทูตเลื่อยใช้เลื่อยครับอันนี้เป็ดทำลายข้าวของวัดมันจะโดนสาปตำเป็นกุศโลบายนะครับเขาไม่ให้คนเกรงกลัวต่อบาปไม่ปฏิบัติผิดศีลธรรมอันนี้เป็ดดื่มสุราเมลัยเนี่ยโดนเอาอะไรกอกปากอันนี้เป็ดคมคูรีดไถเงินแม่รีดไถเงินแม่เลยครับจะโดนนี่ครับโดนฝานครับฝานจามอ
เป็นเปรตหมดนะครับที่ปฏิบัติไม่ดีเปรตขายของโกงตาช่างนี่เปรตขายของโกงตาช่างเป็นบาปหมดนะครับก็เขาให้คนปฏิบัติดีอย่าเบียดเบียนคนอื่นเขาเปรตชอบลักขโมยเปรตชอบลักขโมยตัดแขนตัดขาบรรยากาศเย็นๆนะครับมาชมกันครับวัดไผ่ลงวัวสุพรรณบุรีนะครับจากช่องสมเอทูเอ็มนะครับวันนี้มาสัญจรนอกสถานที่ครับหลังจากที่ดูคลิปในกรุงเทพเราก็ออกต่างจังหวัดกันบ้างอย่าลืมนะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับช่องสมเอทูเอ็มครับแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับแชร์ให้เพื่อนๆดูให้คนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่าได้รังแกซึ่งกันและกันเพื่อนมนุษย์นะครับเป็นกุศโลบายนะครับเป็นความเชื่อของหลักพุทธศาสนาทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะฮะวิมานพญายมตัวแดงๆรูปขาวอยู่มันขอบคุณมากนะครับที่ชมมาจนจบนะครับจากช่องสมเอทูเอ็มฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับสมเอทูเอ็มเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้มีแรงทำคลิปต่อๆไปนะครับช่วยๆชมกันเยอะๆหน่อยนะครับขอบคุณครับสวัสดีนะครับ